าริสต้าต้องเจอบททดสอบที่เข้มข้นกับการทำคาปูชิโน่อาร์ตและการทดสอบความรู้ในเรื่องกาแฟกับคอฟฟี่ควิสโอ้ยข้อนี้ผ่านผิดแน่เลยอ่ะ อะไรอ่ะไปได้เลยวะผมขอให้คำตอบข้อเมื่อกี้ก่อนได้ไหมไม่เอากินบีนเป็นกะลากาแฟได้ไหมครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับ True 10และ True Coffee Present The Best Coffee กาแฟที่ดีที่สุด The Best Quality คุณภาพดีที่สุดThe best barista barista ที่เก่งที่สุดสวัสดีครับได้เวลาร่วมค้นหาสุดยอดบาริสต้าในรายการ True Coffee Barista Thailand Championship ครับนี่คือรายการที่จะทำให้คุณรู้จักกับบาริสต้าหรือว่านักชงกาแฟอย่างลึกซึ้งแน่นอนครับรายการที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวของบาริสต้าทั้งทักษะและรายละเอียดต่างๆที่พิถีพิถันในการชงกาแฟแต่ละแก้วพร้อมทั้งร่วมลุ้นไปกับการแข่งขันของบาริสต้ากว่า 1,000 คนที่คัดเลือกที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นเบสบาริสต้าจาก True Coffeeพร้อมทั้งได้รับโอกาสในการสนับสนุนให้เข้าแข่งขันในเวทีระดับโลก World Championship ตอนนี้ทั้ง8บาริสต้าของเราครับได้ทำการเก็บตัวและฝึกฝนฝีมือนะครับใน True Coffee Training Center ของเรานะครับภารกิจของวันนี้จะเป็นอะไรครับจะสนุกและกดดันมากน้อยแค่ไหนครับเราไปดูกันเลยครับและหลังจากที่8บาริสต้าของเราได้ทำการฝึกฝนกันที่ True Coffee Roasting Houseทั้งการเรียนรู้ในเรื่องของกาแฟอย่างลึกซึ้งพร้อมทั้งการฝึกฝนและทดสอบแบบฝึกหัดต่างๆเช่นการทำ Perfect Espresso Shot ให้มากที่สุดในเวลา5นาทีรวมทั้งการเรียนรู้และทดสอบเรื่องการ Presentation กับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รอบไฟนอลกับการแข่งขันบนเวทีจริงแบบมาตรฐานสากลโดยต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มทั้งคลาสสิกเอสเพรสโซ่ดิงส์คาปูชิโน่อาร์ตและเครื่องดื่มเฉพาะตัวซิกเนเจอร์ดิงส์โดยตัดสินจากกรรมการในระดับเวิลด์คลาสตามลุ้นและเอาใจช่วยกันว่าใครคือเดอะเบสบาริสต้าจาก True Coffee และหลังจากที่บาริสต้าแต่ละคนได้ผ่านการเรียนรู้และเพิ่มเติมทักษะด้านต่างๆในการเป็นบาริสต้าไปแล้วโดยเฉพาะการพรีเซนเตชันซึ่งแต่ละคนก็ได้ทำการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเราไปดูบรรยากาศการซ้อมของแต่ละคนกันดีกว่าเริ่มจากบาริสต้าต้นกันเลยครับโอเคเดี๋ยวไปกินน้ำมันตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแหมเรียกว่าออกอาการตื่นเต้นกันตั้งแต่ตอนซ้อมเลยล่ะครับสำหรับบาริสต้าต้นอย่างนี้จะไหวไหมล่ะครับงานนี้3 4สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านครับผมนายธิติพงษ์พวงไทยสงนะครับเป็นบาริสต้าอยู่ True Coffee สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะครับโดยสำหรับวันนี้ผมมีกาแฟสูตรพิเศษนะครับที่ผมจะให้เสิร์ฟคณะกรรมการทุกท่านนะครับเป็นกาแฟไทยครับผมสายพันธุ์อาราบิก้า 100% นะครับขออนุญาตเสิร์ฟเครื่องดื่มแรกให้คณะกรรมการครับผมเครื่องดื่มนี้เป็นเอสเปรสโซ่นะครับซึ่งเอสเปรสโซ่นี้นะครับทุกท่านจะได้อโรมาเป็นแบบแจ็คฟรุตนะครับเป็นแบบออกเป็นฟุตตี้นิดๆนะครับอาจจะมีบอดี้แบบปานกลางถึงเล็กน้อยนะครับแล้วตามอัลเทสจะเป็นแบบไฮสวีเน็ตครับผมถือว่าพัฒนาไปได้ดีเลยนะครับสำหรับบาริสต้าต้นของเราเราไปตามดูคนอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับบาริสต้าเจดกับบาริสต้าปักกำลังเขียนสคริปต์ในการนำเสนอกันแล้วล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนจะพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนกันสวัสดีครับชื่อปักครับธีรนิตเวชศิษย์ครับเป็นบาริสต้าร้านทูกาแฟครับสาขาโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนาครับวันนี้ผมมีกาแฟมานำเสนอนะครับเป็นกาแฟ2ตัวครับเป็นกาแฟไทยสายพันธุ์อาราบิก้าครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะนำเสนอเป็นเอสเปรสโซ่นะครับเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมครับสำหรับเอสเปรสโซ่ของผมในวันนี้ครับจะได้อโรมาที่หอมเหมือน
เปลือกไม้แห้งนะครับกลิ่นคล้ายๆคาราเมลครับต่อมาจะได้สัมผัสเป็นความมันของกาแฟนะครับและ acidity ระดับปานกลางสัมผัสสุดท้ายจะได้ aftertaste ที่รสชาติหวานนะครับติดลำคอครับสวัสดีครับชื่อเจตปรียาจินดากาศนะครับจากทูคอฟฟี่สาขาวังนาทาวเวอร์นะครับวันนี้ก็ดีใจอย่างมากนะครับที่ได้เป็นเกียรติทำเครื่องดื่มให้คณะกรรมการได้ทานนะครับกาแฟที่เจตใช้นะครับวันนี้จะเป็นกาแฟไทยในสายพันธุ์ของอาราบิก้านะครับซึ่งเครื่องดื่มที่เจตจะทำในวันนี้นะครับก็จะทำในรูปแบบของเอสเปรสโซ่นะครับเอสเปรสโซ่ได้แล้วครับในเอสเปรสโซ่ของเจตนะครับจะได้ความบิทเทอร์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะมีแอซิดิตี้ต่ำนะครับแล้วก็จะมีอัพสเตทหวานนะครับติดลำคอนะครับเชิญทานได้เลยครับเรียกว่าทั้งบาริสต้าเจตและบาริสต้าปาร์คของเราสามารถพัฒนาการพรีเซนเตชันได้อย่างดีทีเดียวเลยล่ะครับสวัสดีครับผมชื่อไอทินันพึ่งศรีเพ็งชื่อเล่นชื่อพีทนะครับมาจากสาขาทูคอฟฟี่มอธุรกิจบัณฑิตกาแฟที่พีทนำมาใช้จะผ่านการโปรเซสเป็นแบบเวทโปรเซสนะครับมีการคั่วระดับมีเดียมเมื่อกี้คิดว่าตัวเองเป็นไงบ้างตอนพูดติดขัดเยอะมากลืมเทน้ำเพราะนั้นปุ๊บสวัสดีครับชื่อตึ๊ดตึ๊ดนึกแล้วแอบมีลืมเล็กน้อยครับสำหรับบาริสต้าพีทของเรายังไงก็ฝึกซ้อมกันต่อไปนะครับและเราไปต่อกันที่บาริสต้าคนต่อไปกันดีกว่าเพราะรสชาติที่ออกมาจะเหมาะกับเครื่องดื่มที่แบบนำมาอยู่กันพร้อมหน้าเลยแหละครับสำหรับ3บาริสต้าของเราไปดูบาริสต้าบอยกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับคณะกรรมการและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมบอยฤทธิ์ณรงค์นาแยมครับตัวแทนจากร้าน True Coffee สยามสแควร์ซอย3ครับสำหรับกาแฟที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นกาแฟของไทยครับจะเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% นะครับมาจาก3แหล่งด้วยกันครับเหตุผลที่ผมเลือกเป็นกาแฟไทยสายพันธุ์อาราบิก้านะคะเพราะว่าผมคิดว่าเมื่อผ่านการสกัดออกมาแล้วก็ได้รสชาติที่ดีไม่แพ้กับกาแฟต่างชาติเลยซึ่งวิธีการผลิตนะครับจะเป็นแบบเวสต์โปรเซสจะมีระดับการคั่วทั้งหมดถึง3ระดับนะครับจะมีไรท์โรสมีเดียมโรสแล้วก็ดาร์กโรสฮะเมื่อนำทั้ง3ตัวมาผสมผสานกันนะครับจะทำให้เกิดรสชาติที่แปลกใหม่ขึ้นครับทั้งบาริสต้าบอยและบาริสต้าแบมก็ต่างตั้งใจฝึกฝนกันเป็นอย่างดีเหลือแค่บาริสต้าเบียร์ที่ยังเครียดและกังวลกับการพรีเซนต์ของตัวเองอยู่ครับสวัสดีครับชื่อชนทิชาศิวบุรินทมิตรครับชื่อเล่นชื่อเบียร์ปัจจุบันเบียร์ทำงานอยู่ที่ร้านทูเกตเตอร์ครับกาแฟที่เบียร์เลือกมาวันนี้ก็คือเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า 100% ส่วนกาแฟที่เบียร์ใช้จริงๆก็คือเวทโปรเซสครับจะมีการคั่วอยู่3ระดับเป็นไรท์มีเดียมและดาร์คครับกาแฟของเบียร์จะอยู่ในส่วนของมีเดียมครับเพราะว่าส่วนมีเดียมเป็นกาแฟตัวที่ไม่เข้มไปแล้วก็ไม่อ่อนไปครับเดี๋ยวเบียร์จะไปทำเครื่องดื่มให้ชิมนะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูครับว่าเป็นยังไงขออนุญาตไปนะครับเรียกว่าทั้ง8บาริสต้าของเราก็ทำการฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยแหละครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในรอบสุดท้ายและถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายทั้งความเหนื่อยล้ากดดันและยากลำบากเพียงใดแต่น้องๆทุกคนก็พร้อมจะสู้กันอย่างไม่ย่อท้อเลยแหละครับเพื่อเป้าหมายในการเป็น The Best Barista ของ True Coffee และก็เข้าสู่การฝึกซ้อมและทดสอบทักษะบาริสต้ากันที่ True Coffee Training Center ในสัปดาห์ที่2เรียกว่าแต่ละคนก็ใช้เวลาว่างในการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟกันอย่างเต็มที่เลยแหละครับรวมทั้งศึกษาการแข่งขันของบาริสต้าระดับโลกอีกด้วยครับส่วนบาริสต้าพีทของเรานั้นเน้นเรื่องการทำสมาธิเป็นหลักเลยแหละครับคุณผู้ชมโอเคก็ขอยินดีต้อนรับน้องๆทั้ง8ท่านนะคะเข้าสู่ True Coffee Training Center ของเราอันนี้จะเป็นที่ที่เราจะได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ทบทวนความรู้แล้วก็ทดสอบความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดในกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่เราจะทดสอบความรู้เป็นภารกิจที่สำคัญในการทดสอบความรู้ในเรื่องของ Coffee Knowledge ซึ่งเราเนี่ยได้รับความรู้จากไม่ว่าจะเป็นเชฟหญิงนะคะจากพี่เองหรือจากในส่วนที่เราได้ทำกิจกรรมมาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่จะมีเวลาให้ทุกคนทบทวน15นาทีในการทบทวนความรู้ทั้งหมดเลยที่ทุกคนได้ร่ำเรียนมานะคะซึ่ง
จทย์เนี่ยจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะใช้เวลาตอบคำถามข้อละในการคิดนะข้อละ30วินาทีเพราะฉะนั้นต้องเร็วมากเร็วมากๆเอาละครับคุณผู้ชมน้องๆบาริสต้าของเราเจอบททดสอบซึ่งจะวัดความรู้ในเรื่องของกาแฟกับ Coffee Quizซึ่งน้องแต่ละคนจะต้องตอบคำถามทั้งหมด10ข้อมีเวลาข้อละ30วินาทีขอทุกคนเตรียมตัวดีๆหลังจากนั้นแล้วเราจะมาสรุปคะแนนกันดูจากแววตาทุกคนแล้วทุกคนก็คงพร้อมละสำหรับในภารกิจหรือโจทย์ต่อไปคือการวัดความรู้มีเวลาทบทวน15นาทีงั้นขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเราไปเตรียมตัวเลยดีกว่าขอบคุณค่ะและตอนนี้น้องๆก็อยู่ในช่วงเตรียมตัวก่อนทำการทดสอบครับเรียกว่าติวเข้มกันเลยทีเดียวเมื่อที่อยู่รอบนอกเป็นแพคตินแพคเออใช่เป็นตัวให้ความหวานใช่ไหมความหวานไมเจอร์นี่คือความชื้นในกาแฟคงที่เหรอพี่ต้องได้ 12% ไมเจอร์แต่ไม่เกิน 15% ครับแก๊งสาวๆก็ไม่น้อยหน้าเลยแหละครับมีบาริสต้าหนุ่มหล่อบาริสต้าเบิร์ดเป็นพี่เลี้ยงติวเข้มให้กับทุกคนเลยแหละครับใช้วิธีการผลิตแบบดาร์กโปรเซสประมาณ24ชั่วโมงหลังจากนั้นพอเอาออกมาจากแดด7ถึง10วันแล้วนำมาตากแดดแสงแดดเรียกว่าน้องๆแต่ละคนก็ตั้งใจและเตรียมตัวเพื่อทำบททดสอบ Coffee Quiz กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับและช่วงหน้ามาตามเอาใจช่วยบาริสต้าทั้ง8กับโจทย์ Coffee Quiz โอ้ยข้อนี้ผ่านผมขอให้คำตอบข้อเมื่อกี้ก่อนได้ไหมไม่เอากินบีนเป็นกะลากาแฟได้ไหมครับผิดแน่เลยอ่ะ อะไรอ่ะไปได้เลยวะมาลุ้นกันว่าแต่ละคนจะสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้หรือไม่ True Coffee Sipping Tip ความน่าหลงใหลของบาริสต้าบาริสต้านอกจากจะต้องเรียนรู้ทักษะในการชงกาแฟแล้วการบริการเหนือความคาดหมายและสร้างความพึงพอใจตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความสุขและกลับมาใช้บริการอีกครั้งนับเป็นหลักการสำคัญของการเป็นสุดยอดบาริสต้าด้วยเช่นกันที่ True Coffee ไม่เพียงแต่จะคัดสรรเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและทำเครื่องดื่มให้ได้มาตรฐานแล้วนั้นการใส่ใจลูกค้าในการบริการของเราก็มีความสำคัญไม่แพ้กันโดยบาริสต้าของเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการบริการการสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพกับลูกค้าทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างจริงใจและพนักงานมีความยินดีที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดกลับเข้าสู่ True Coffee Barista Thailand Championship กันแล้วนะครับและตอนนี้นะครับ8 Barista ของเราพร้อมที่จะทำการแข่งขันสำหรับวันนี้นะฮะและโจทย์ของวันนี้คือ Coffee Quiz นั่นเองครับจะทดสอบเกี่ยวกับความรู้เรื่องกาแฟของพวกเขานะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าใครจะได้คะแนนมากที่สุดและใครจะได้คะแนนน้อยที่สุดครับเรายังอยู่กันที่ True Coffee Training Center ครับซึ่งวันนี้น้องๆบาริสต้าทั้ง8คนต้องเจอบททดสอบใหม่กับการวัดความรู้ในเรื่องของกาแฟและหลังจากที่น้องๆได้เตรียมตัวกันไปที่เรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปทำโจทย์พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับ Coffee Quizกาแฟที่นิยมดื่มมากที่สุดคือสายพันธุ์อะไรและถิ่นกำเนิดมาจากประเทศอะไรจะเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าครับถิ่นกำเนิดมาจากเอธิโอเปียครับอาราบิก้านะครับถิ่นกำเนิดจากเอธิโอเปียครับอาราบิก้าครับเอธิโอเปียครับอาราบิก้าครับที่เอธิโอเปียครับอาราบิก้าครับจากประเทศเอธิโอเปียครับอาราบิก้าครับผมเอธิโอเปียครับอาราบิก้าครับแหล่งกำเนิดอิตาลีครับผิดแน่เลยอ่ะเป็นอาราบิก้า 100% ค่ะถิ่นกำเนิดจากอะไรอ่ะประเทศอะไรวะรัสเซียรัสเซียเลยแหละครับคุณผู้ชมไปต่อที่ข้อต่อไปเลยดีกว่าครับกาแฟอาราบิก้าไทยโดยส่วนใหญ่แล้วนิยมปลูกสายพันธุ์อะไรพันธุ์คาติมอร์ครับผมพันธุ์คาติมอร์ครับสายพันธุ์คาติมอร์ครับสายพันธุ์คาติมอร์ครับคาติมอร์ไหมครับอาติมอร์หรืออะไรสักอย่างอะไรติมอร์อ่ะพันอะไรอ่ะพันอะไรอ่ะแต่หมดอะไรติมอร์อะไรสักอย่างเนี้ยกาแฟอาราบิก้าเหรอครับคือกาแฟตัวนี้ครับมันก็จะเป็นกาแฟที่เรียกกันทั่วไปก็คือสายพันธุ์อาราบิก้านี่นะครับ
อาราบิก้ากาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจะปลูกบนความสูงเท่าใดขึ้นไปถึงจะได้เมล็ดกาแฟที่ดีความสูงที่เหมาะสุดก็น่าจะเป็นประมาณอยู่ที่ 3,000 ถึง 6,000 ฟุตครับถ้าเป็นเมตรก็อยู่ที่800ถึง 1,200 เมตรครับ800ถึง 1,200 เมตร800เมตรขึ้นไปครับ800เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลครับ800เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลครับผม 3,000 ถึง 6,000 ฟุตครับ3,000 ถึง 6,000 ฟุต800เมตรขึ้นไปครับ800ขึ้นไปครับ800ฟุตขึ้นไปยิ่งสูงยิ่งดีครับ 2,000 3,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเลครับผมต้นกล้าที่จะสามารถนำลงดินได้ต้องมีอายุเฉลี่ยกี่เดือน8ถึง12เดือนครับอยู่ที่8ถึง12เดือนครับผมโดยว่าจากความสูงครับประมาณ1ฟุตครับผมต้องมีอายุ8เดือนแล้วจะมีส่วนสูงอย่างน้อย1ฟุตครับอายุเฉลี่ยประมาณอยู่ที่8ถึง12เดือนครับ8เดือนถึง8เดือนครับขึ้นไปถึง10ไม่เกิน12เดือนครับขั้นต่ํา8เดือนครับส่วนถึง12เดือน8ถึง12เดือนค่ะ8ถึง12เดือนครับวิธีการเก็บเมล็ดกาแฟมีกี่แบบและแบบไหนบ้าง2แบบครับมีสติปก็คือการเก็บแบบรูดแล้วก็ selectively ก็คือการเก็บแบบเลือกเมล็ดส่วนใหญ่จะมี2แบบครับผมก็คือจะเป็นการเก็บแบบรูดนะครับแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นการเลือกเก็บเฉพาะเชอร์รี่ที่มีสีแดงเท่านั้นครับผมวิธีเก็บเมล็ดกาแฟก็วิธีการเก็บกาแฟมีอยู่กัน2แบบนะครับเป็นแบบแรกคือแบบเป็นแบบเก็บแบบแห้งอ่ะครับก็คือให้เมล็ดกาแฟแห้งเองจากต้นกับอีกที่แบบที่2ก็คือเป็นการเก็บเมล็ดกาแฟแบบเปียกก็คือการนำเมล็ดกาแฟนะครับมาหมักแล้วก็มาตากแห้งครับ2แบบครับแบบเวทโปรเซสกับไดโปรเซสวิธีเก็บเมล็ดกาแฟมี2แบบครับเวทโปรเซสไดโปรเซสครับแล้วก็มีอีกแบบนึงเป็นฮันนี่โปรเซสครับจะเป็นกึ่งเวทกึ่งไดครับ2แบบมีแบบว่าใช้เด็ดเป็นเมล็ดอะค่ะกับแบบรูดมีแบบเก็บที่เป็นเม็ดกะลากับคั่วแล้วมีเก็บ2แบบมีเก็บทีละเมล็ดกับเก็บแบบรูดเก็บละทีละเมล็ดจะดีกว่าจะได้คุณภาพรสชาติจะคงที่กว่าเก็บแบบรูดครับผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับเรียกว่าพอมีเวลามาบีบบังคับทำให้หลายคนยังตื่นเต้นไม่หายเราไปต่อกันที่ข้อ6ขอบอกว่ายากขึ้นเรื่อยๆครับการตากเมล็ดกาแฟกะลาควรมีความชื้นสัมผัสเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมที่สุด 12% ไม่เกิน15ชุ่มชื้น 12% ค่ะตั้งแต่12ความชื้นของเมล็ดกาแฟ 12% แต่ว่าไม่เกิน 15% ครับกะลากาแฟจะมีอุณหภูมิที่อยู่ที่ความชื้นอยู่ที่ 12% ถึง 15% ครับที่ยอมรับได้น่าจะประมาณอยู่ที่ไม่เกิน 12% นะครับ12ครับไม่เกิน 15% ครับ 12% ครับส่วนใหญ่จะมีความชื้นอยู่ที่ 12% นะครับแต่ว่าก็ไม่ควรเกิน 15% ครับแต่ว่าตามมาตรฐานเราจะอยู่ที่ 12% ครับผมเมื่อสีเปลือกออกจากเมล็ดกาแฟเมือกที่เกิดหลังจากที่สีเปลือกออกเรียกว่าอะไรเรียกว่าแพทตินครับผมสารตัวนี้นะครับจะให้รสชาติในเรื่องของความหวานด้วยนะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับผมแพคตินครับจะเป็นสารให้ความหวานของกาแฟด้วยครับอ๋อแพคตินแพคตินครับพอเราสีเปลือกออกมาก็จะเจอเป็นเมล็ดกินบีนครับกะลากาแฟว่ะกะลากาแฟเรียกว่าแพคตินครับผมแพคตินค่ะแพคตินครับพี่ขอผมขอไอ้คำตอบข้อเมื่อกี้ก่อนได้ไหมไม่เอากินบีนเป็นกะลากาแฟได้ไหมครับได้ครับแล้วเรียกว่าแพคตินครับการคัพปิ้งใช้ปริมาณกาแฟเท่าไหร่คัพปิ้งใช้ปริมาณกาแฟ15กรัมครับ15กรัมค่ะ15กรัมครับเรียกว่าตอบกันอย่างมั่นใจเลยครับสำหรับข้อนี้15กรัมครับ12กรัม15กรัมชัวความสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาในการชิมกาแฟเรียกว่าปฏิกิริยาใดเรียกว่าacidity ครับผมเป็นความเหมือนความเปรี้ยว
สัมผัสแรกที่เราจะได้รับครับผม acidity ครับเป็นความเปรี้ยวทำให้รู้สึกสดชื่นครับ acidity ค่ะความสดชื่นจะเป็น acidity ครับ acidity ครับ acidity ครับ acidity ตัวนี้เรียกว่าเป็น body ครับเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่รู้สึกชิมเข้าไปถ้าเรียกตามภาษากาแฟเรียกว่า body และมาถึงข้อสุดท้ายแล้วล่ะครับCoffee Characteristic หรือปัจจัยในการเลือกความโดดเด่นเฉพาะตัวของกาแฟเพื่อนำมาเบรนดิ้งประกอบด้วยอะไรบ้างโอ้ข้อนี้ผ่านปัจจัยคือการคั่วกาแฟครับก็คือการคั่วในระดับโอ้ยลืมอ่ะข้อนี้อันนี้ก็คือความโดดเด่นทั้งเรื่องของบอดี้หรือว่าอะซิดิตี้ที่เราสัมผัสรวมถึงอโรมาต่างๆครับแต่ละแหล่งเนี่ยที่ปลูกเนี่ยครับจะมีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไปแต่เมื่อเรานำมาเบนเนี่ยเราจะเกิดเป็นรสชาติที่โอเคเราชิมแล้วตรงกับตัวเรามากที่สุดครับผมเราถึงจะเลือกเบนครับผมเอ้ยลืมก็คือเป็นมีอโรมาแล้วก็มีเทสอโรมาเทสปัจจัยโดดเด่นอะไรนะตัวบอดี้อโรมาเทสบอดี้มีจะ3อย่างจะมีความหอมความสดชื่นแล้วก็เป็นบอดี้ครับรสชาติอโรมาก็จะมีสายพันธุ์นะครับที่เราเลือกมาจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ดีนะครับดูจากแม่พันธุ์เลยนะครับ1อันดับสายพันธุ์แล้วก็สถานที่ปลูกก็อย่างที่เป็นที่เหนือระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 6,000 ฟุตนะครับเป็นอากาศที่มีอากาศหนาวนะครับแล้วก็เป็นดินที่ดีครับผมผ่านไปแล้วครับสำหรับโจทย์ Coffee Quiz ที่ใช้วัดความรู้ในเรื่องกาแฟของน้องๆตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละคนนั้นคะแนนจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการประกาศผลคะแนนทดสอบที่จะขอประกาศผลคะแนนทดสอบจากอันดับที่มากที่สุดจนถึงคะแนนที่น้อยที่สุดนะคะจากคะแนนเต็ม10คะแนนคนที่ได้9คะแนนเต็มมีด้วยกัน2คนคนแรกมาลุ้นกันครับว่าใน8คนนี้ใครจะได้คะแนนมากที่สุดครับปรบมือให้กับน้องต้นค่ะคนที่2ที่จะได้รับเสียงปรบมือต่อไปก็คือน้องเบียร์ค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะคะแนนต่อไปก็คือคนที่ได้คะแนน8คะแนนจาก10คะแนนก็มีด้วยกัน2คนอีกเหมือนเดิมคนแรกคือน้องปั๊กค่ะสีหน้าท่าทางคือแบบโอเคอ่ะมันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคนที่สองก็คือน้องพีทค่ะแสดงว่าในรอบต่อไปคุณน้องพยายามนั่งเก้าอี้นะคะเพราะว่าคนที่ได้นั่งเก้าอี้เนี่ยคะแนนได้ดีหมดเลยอันดับต่อไปคือสำหรับคนที่คะแนนได้7ขึ้นแท่นมา2คนเช่นเดิมคนแรกคือน้องบอยค่ะยิ้มปริ่มมากกว่า9อีกยิ้มปริ่มมากกว่าคนที่ได้9คะแนนอีกคนที่2ก็คือน้องเจดค่ะดูดีใจเหมือนได้วินเนอร์แล้วเนาะอันดับต่อไปคือคนที่ได้คะแนน6และ5สุดท้ายนั้นเหลือ2คนสุดท้ายเหลือ2คนสุดท้ายคนที่ได้คะแนน6คะแนนนะคะจาก10คะแนนก็คือเอาละครับคุณผู้ชมงานนี้เรามาลุ้นกันว่าหนุ่มหรือสาวครับที่จะได้คะแนนน้อยสุดไปครองน้องแหม่มค่ะรอดและคนสุดท้ายก็คือน้องเบิร์ดนั่นเองเทปมือหน่อยเขาสอบยากไหมคะไม่ยากไม่ยากมากแต่มันมีระยะเวลาเป็นเครื่องบีบหัวใจของเราถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ใช้ระยะเวลาเยอะถ้าเกิดความรู้คือ knowledge ของเรานะมีอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเราต้องใช้
ช้สติสมาธิของเราดึงความรู้ตรงช่วงนั้นนะเอามาใช้ได้อย่างทันท่วงทีที่สุดงั้นพี่ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าให้กลับไปทบทวนนะคะเพราะเราจะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปเสริมกับข้อมูลที่เราจะเขียนตัว storytellingในการที่เราจะพรีเซนต์ให้กับคณะกรรมการฟังเพื่อให้เสริมความมั่นใจว่ากาแฟของเรานะมีคาแรคเตอร์จริงๆเนาะงั้นก็พี่ขอฝากไว้เท่านี้โอเคค่ะสรุปคะแนนบาริสต้าต้นระเบียทำคะแนนได้มากที่สุดถึง9คะแนนและคะแนนน้อยที่สุดคือบาริสต้าเบิร์ดที่ได้5คะแนนครับเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะคือคิดว่าเป็นคนอื่นด้วยซ้ำที่ว่าจะได้คะแนนเยอะปกติเพื่อนนำเราไงแต่วันนี้เรื่องตอบคำถามเรานำเพื่อนได้คะแนนที่1ร่วมกับพี่เบียร์เพราะว่าบางอย่างเราก็ยังจำได้อยู่เพราะว่ามันเป็นเหมือนคำถามเบื้องต้นอยู่แล้วครับผมซึ่งทุกคาดว่าทุกคนก็น่าจะทราบอยู่ครับผมเฮ้ยเราคะแนนน้อยกับเพื่อนขนาดนี้เลยหรออ่านเพิ่มเติมจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมให้ได้นี่แหละครับเป็นอีกเมนูนึงที่ผมชอบมากๆครับ Fizzy Red Plum และพายกะเพราไก่ชีสนั่นเองฮะบอกได้เลยว่ารสชาตินี่นะจัดจ้านจริงๆเลยฮะจัดจ้านไม่แพ้น้องๆทั้ง8บาริสต้าของเราซะด้วยนะฮะซึ่งน้องๆทุกคนนะฮะยังทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ True Coffee Training Center ของเราอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วอีกหนึ่งโจทย์ที่พวกเขาได้รับในวันนี้ครับก็คือการทำลาเต้อาร์ตนั่นเองครับไม่ง่ายนะฮะบอกได้เลยเราต้องนำระดับแชมป์มาเลยทีเดียวครับเพื่อที่จะฝึกสอนน้องๆทุกคนนะฮะจะยากลำบากขนาดไหนฮะไปดูกันเลยครับเชิญครับและหลังจากที่น้องๆทั้ง8บาริสต้าได้ผ่านโจทย์ Coffee Quiz และทราบผลคะแนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่บทเรียนต่อไปได้เลยแหละครับและสำหรับเรื่องการอบรมต่อไปนอกจากที่เราฝึกในเรื่องของการทำช็อตเอพิโซดที่เพอร์เฟกต์แล้วใช่ไหมคะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือการที่เราจะต้องทำในแก้วที่2ในการแข่งขันในเวทีไฟนอลของเราคือในแบบของลาเต้อาร์ตและวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเราจะได้ฝึกฝนเพิ่มใครคิดว่าตัวเองเนี้ยนะคะยังเก่งไม่พอสำหรับการทำลวดลายโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะออกตัวออกตัวโอเคนะคะวันนี้พี่ก็มีผู้เชี่ยวชาญในการทำลาเต้อาร์ตมาให้กับพวกเราเนี่ยได้ทราบถึงเคล็ดลับพี่คนนี้เป็นคนที่เก่งมากนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแชมป์ถึง2เวทีนั้นพี่เขาเป็นใครนะคะพี่อยากให้ทุกคนได้ต้อนรับกับพี่ยุ้ยให้เรียกว่าพี่ยุ้ยเลยแล้วกันนะคะพี่ยุ้ยพี่เป็นใครเดี๋ยวให้พี่ยุ้ยมาบอกอีกแล้วกันว่าได้รับแชมป์จากเวทีไหนบ้างต้อนรับพี่ยุ้ยค่ะหน้าตาสดใสน่ารักเชียวและนี่แหละครับคุณผู้ชมบาริสต้ายุ้ยดีกรีระดับแชมป์เนชั่นแนลบาริสต้าแชมเปี้ยนชิพปี2013และแชมป์ลาเต้อาร์ตปี2012มาดูลีลาการวาดลวดลายลาเต้อาร์ตของเธอกันดีกว่าครับวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะมาแนะนำใช้คำว่าแนะนำดีกว่าในการทำคาปูชิโน่แต่ว่าเป็นการเทแบบลาเต้อาร์ตการทำคาปูชิโน่เนี่ยส่วนผสมของมันก็มีอยู่แค่2อย่าง1นะคะช็อตเอสเปรสโซ่2นมที่มันไม่ร้อนเกินไปแล้วก็สตรีมให้เป็นครีมถ้าสมมติเราสตรีมได้เป็นครีมในเวลาที่ดื่มมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไปพร้อมๆกันระหว่างกาแฟกับโฟมนมใช่ป่ะถ้าเราสตรีมได้นะ
กาแฟอย่างที่เราทำเราก็ต้องทำให้ได้ perfect shot ใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เข้ากับนมได้ดีถ้ากาแฟดีนมไม่ดีมันก็อร่อยแต่อาจจะอร่อยไม่มากแต่ถ้าสมมติกาแฟไม่ค่อยดีนมดีมันก็อร่อยไม่มากเหมือนกันแต่ถ้าสองอย่างนี้มันดีไปพร้อมกันเวลาที่ดื่มปุ๊บเนี่ยมันจะประทับใจก็ฝัดน้ำเช็ดเข้ากดจากนั้นตาเราก็เหลือบมาดูตรงนี้นิดนึงว่ามันสะอาดไหมก็เติมหนมนะคะเรียกว่าระดับแชมป์มาทำให้ดูกันเห็นๆแบบนี้น้องๆบาริสต้าของเราเลยตั้งใจดูกันมากทีเดียวเลยครับคาปูชิโน่สังเกตเสียงได้ยินเสียงไหมคะพอเราได้โฟมรู้สึกว่าโฟมพอแล้วเราก็ดันยกขึ้นไปให้มันเสียงเงียบที่สุดเนี่ยในขณะที่ปิดเนี่ยให้อยู่นิ่งๆเลยนะคะมือนี้มือซ้ายที่เราจับพิเชอร์อยู่เนี่ยแล้วก็ให้ค้างไว้แป๊บนึงเพราะบางครั้งเนี่ยแรงเฉื่อยมันยังมีอยู่ถ้าเรารีบมาลงปั๊บมันยังมีการเป่าอยู่มันจากที่นมมันเนียนอยู่เนี่ยมันก็จะมีฟองขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็จะดูว่าโฟมของเราเนียนหรือไม่เนียนเราดูจากการที่ไอ้ครีมที่มันติดอยู่ตรงนี้แหละว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็เราก็จะมาวนนะคะแล้วเราก็แบ่งนมให้มันแบบควบให้มันแบบให้ใช้จ้องแท้ไม่ต้องให้ควบด้วยนะอย่าเทแบบลินนะเทแบบลินมันเหมือนจะขั้นระหว่างน้ำกับโฟมไงต้องเทไปเลยทำหัวใจเนาะเริ่มต้นเอาหัวใจก่อนเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยเท่าไหร่วะสั่นด้วยมาสไตล์จริงด้วยอ่ะทุกคนคะในขณะที่เราเอียงแก้วเราเอานมใส่แล้วมันจะเต็มแก้วอย่าอยู่ที่เดิมนะเราค่อยๆมันต้องเป็นแบบว่าเข้าใจป่ะใช่แล้วการทำลาเต้อาร์เนี่ยให้เราใช้ข้อมือเท่านั้นห้ามไปทั้งแขนแค่ข้อมือพอก็ค่อยวนใจเย็นๆทำยังไงก็ได้อาจจะหัวใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เทลงไปแล้วปั๊บเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่แค่ตรงกลางแก้วเพราะเวลาที่กรรมการเขาดื่มปุ๊บใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องได้กาแฟได้กาแฟมุมไหนก็ได้แต่ต้องได้กาแฟทั้งหมดให้มันเป็นวงแหวนเนี่ยค่ะเราก็จะได้คะแนนหลักๆเลยคือรสชาติภาพมันเป็นเพียงองค์ประกอบที่ทำให้มันดูน่าดื่มเท่านั้นเองแต่รสชาติกาแฟต้องได้โฟมนมต้องได้ถ้าเรามีใจที่อยากจะให้ลูกค้ากินไปแล้วก็เฮ้ยต้องกลับมากินอีกอะไรเงี้ยเนี่ยเอาแบบนี้ก่อนแล้วอันนี้เป็นตัวที่เราค่อยๆผลักดันให้เราเดินต่อไปนะคะทำได้คิดว่าทำได้ไหมคะได้เราทำได้ค่ะได้ก็อยากให้น้องเขามั่นใจหลักๆเลยต้องมั่นใจก่อนแล้วก็รักที่จะมาทำอาชีพบาริสต้าจริงๆอยากให้เขาค่าคำว่าทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยอยากให้เขามั่นใจในตัวเองเพราะว่าเราเป็นคนทำเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนมันถึงจะถ่ายทอดไปสู่ลูกค้าได้เงี้ยค่ะน้องๆก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบาริสต้ารุ่นพี่ดีกรีระดับแชมป์กันไปแล้วช่วงหน้ามาตามเอาใจช่วยกันต่อครับว่าทั้ง8บาริสต้านั้นแต่ละคนจะวาดลวดลายออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากน้องๆทั้ง8บาริสต้าของเรานะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีทำลาเต้อาร์นะครับแน่นอนเราจะต้องมีบททดสอบให้กับเขานะครับกับเทสลาเต้อาร์ตคนละ2แก้วครับช่วงนี้จะมีทั้งแชมป์และโค้ชมาเป็นผู้ชิมและให้คำแนะนำครับผมน้องๆทั้ง8บาริสต้าจะทำลวดลายได้สวยงามขนาดไหนครับไปดูกันได้เลยครับ
หลังจากที่น้องๆได้เรียนรู้การเสิร์ฟคาปูชิโน่ในแบบลาเต้อาร์ตไปแล้วก็ถึงเวลาที่บาริสต้าทั้ง8คนจะต้องผ่านบททดสอบในการทำคาปูชิโน่อาร์ตกันแล้วล่ะครับน้องบอยเป็นคนแรกใช่ไหมคะครับที่จะได้ทดลองการทำคาปูชิโน่แบบสไตล์ลาเต้อาร์ตให้กับพี่ยุ้ยพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเหมือนอย่างแรกเลยครับเครื่องเรายังไม่เคยลองจับได้ลองเทสลองสตรีมอะไรแล้วก็ที่ร้านทุกที่มันจะเป็นเครื่องแบบโยกครับคราวนี้จะเป็นการหมุนทำให้แบบการกะจังหวะการอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่มาดูการเสิร์ฟแก้วแรกของบาริสต้าบอยเละเลยครับและกับการเสิร์ฟในแก้วที่2ลวดลายอาจไม่ชัดเจนแต่เรื่องรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ความร้อนโอเคนะคะพี่เรื่องอุณหภูมิทั้งที่ฟองนมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมันปกคลุมตัวความร้อนได้น้อยแต่ความร้อนยังโอเคอยู่ความร้อนยังโอเคอยู่แล้วก็ความเนียนของน้องเนี่ยคือมันก็พอได้นะมันก็นุ่มๆอยู่ปะอร่อยแล้วแต่ว่าต้องเอาโฟมอีกสักหน่อยมันจะเข้มข้นครับก็ตอนแรกก็มีเฮิร์ตบ้างครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็คิดว่ามันเป็นเหมือนประสบการณ์ให้เราต้องฝึกเยอะขึ้นเรื่อยมาต่อกันที่บาริสต้าปาร์คกันดีกว่าครับกับการเทในแก้วแรกอีกนิดนึงอีกนิดเดียวแต่นมนี้เนียนมากปาร์คชิมเฮ้ยเดี๋ยวคนแชมป์วะเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับแต่พร้อมกันไม่ได้หรอกอร่อยค่ะอร่อยก็เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นครับมาดูลีลาการเทของบาริสต้าพีกันบ้างครับอุณหภูมิความร้อนอีกสักนิดจะดีกว่านี้ครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าเราได้โฟมแล้วเกือบสมบูรณ์จริงๆครับกับบาริสต้าพีทเราไปต่อกันที่บาริสต้าเจดกันบ้างงานเสิร์ฟคาปูชิโน่นะคะโอเคจะได้เป็นลายของแดงนะหอมแดงมาดูกันครับว่าความหนาของโฟมจะเป็นอย่างไรอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงใช่ไหมคะและในส่วนของรสชาติโอเคมันโค่นแชมป์แน่เลยเอาแล้วโค่นไปแล้วอร่อยนะหวานมันด้วยชิมดูอร่อยไหมโฟมนมมันนุ่มมันเข้มรู้สึกพอใจในระดับหนึ่งครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความสามารถเราเลยเพราะว่าการปรับกาแฟนี่เป็นสิ่งที่ยากมากด้วยและด้วยแรงเราด้วยในการทำอย่างเงี้ยครับมาดูคาปูชิโน่อาร์ตในแบบบาริสต้าเบิร์ดกันบ้างและมาดูลีลาในแก้วที่2กันว่าเป็นอย่างไรพอได้นะแต่ว่านิดนึงเนาะนิดนึงมันเกาะก็ถือว่าโอเคนะในระดับนึงแต่อันนี้มันอร่อยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องปรับให้อุณหภูมิลดกว่านี้อีกสักนิดแล้วช็อตกาแฟลดลงมาให้มันอยู่ในอาเลนของมันเนี่ยอีกสักหน่อยยี่ว่ามันจะอร่อยเลยด้วยโชคแล้วก็ด้วยทักษะที่เรามีอยู่ก็โอเคแต่ผมว่าทักษะเราสำคัญกว่าเยอะมาที่บาริสต้าสาวหล่อกับบาริสต้าเบียร์กับลีลาการเทลวดลายคาปูชิโน่อาร์ตอ
าเต้ปุ๊บลาเต้ปุ๊บกลายเป็นลาเต้ไปซะแล้วครับสำหรับสัดส่วนของนมกับกาแฟเกินความเป็นคาปูชิโน่ไปจึงกลายเป็นลาเต้ที่มีกาแฟ1ส่วนและนมถึง2ส่วนครับถือเป็นการแก้ปัญหาที่ฉลาดนะรสชาติเขาไม่เลวนะฮะแต่ว่าร้อนอีกสักนิดนึงถ้าปาดนะตัดสินใจปาดก่อนที่มันจะเต็มนะมันจะสวยเพราะว่ามันมาแล้วริ้วอ่ะริ้วมันมาแล้วใช่ป่ะตอนที่ลงไปอ่ะและมาดูลีลาของบาริสต้าสาวสวยกันบ้างว่าจะวาดลวดลายได้สวยงามแค่ไหนก็รสชาติก็โอเคนะคะพอได้อยู่มันแค่ไม่ค่อยหวานมันเหมือนผู้หมายของน้องเจ็ดก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับพอใจมากแต่เพียงแค่ว่ามันต้องมีข้อปรับปรุงปิดท้ายด้วยบาริสต้าน้องเล็กกับบาริสต้าต้นนั่นเองครับคาปูทั้งสองนะเพียงแต่ว่าแก้วนี้มันน้อยกว่าในเองมันต้องแบ่งนมมันนิดนึงใช่โฟมนมมันอาจจะแข็งไปนิดนึงแต่ว่ามันก็พอรับได้ดูยิ้มแบบว่าเมื่อกี้ภาพรวมโอเคแต่ทีนี้รสชาติอันนี้มันจะร้อนไปหน่อยไม่ต้องน่าเสียไม่เป็นไรมันแก้ไขได้ครับไม่ใช่น่าเป็นใจนี่แต่มันร้อนไปนิดนึงแล้วมันจะไม่พอมันร้อนไปปุ๊บเนี่ยความหวานมันจะหายไปเออแต่ว่าเพราะว่ารสชาติมันสำคัญในการให้คะแนนอู้ร้อนเออร้อนใช่ไหมล่ะร้อนหน่อยนะยังไงก็อยากให้น้องๆ นะคะสู้ต่อไปค่ะความฝันอยู่แค่เอื้อมเพียงแค่น้องตั้งใจเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆและก็สม่ำเสมอนั่นก็คือความตั้งใจจริงแล้วก็พัฒนาฝีมือของเราไปเรื่อยๆนะคะยังไงพี่ไปเชียร์น้องแน่นอนมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับกับ True Coffee Barista Thailand Championship นะครับบอกได้เลยว่าวันนี้นะครับน้องๆทั้ง8 barista ของเราครับได้ผ่านอะไรไปมากมายแล้วครับมีทั้ง Coffee Quiz นะครับแล้วก็ Latte Art ของเรานะครับผมเชื่อว่าทั้ง2อย่างนี้ไม่ง่ายนะฮะโดยเฉพาะ Latte Art ของเรานะครับเพราะว่าอาจจะมีน้องๆบางคนที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีตกแต่งกาแฟแบบนี้นะฮะอย่าลืมติดตามและให้กำลังใจทั้ง8 barista ในสัปดาห์หน้าครับผมเขาจะต้องเจอกับโจทย์ยากอีกโจทย์นึงครับกับ Signature Drink นะคะทุกคืนวันศุกร์3 ทุ่มตรงทางช่อง True 10ครับนี่คือ True Coffee Barista Thailand Championship ครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดโค้งสุดท้ายของการฝึกฝนของบาริสต้าทั้ง8คนกับโจทย์สุดท้ายที่ต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กรรมการรับเชิญพิเศษผมจะส่งมอบเครื่องดื่มที่ดีที่สุดให้คณะกรรมการนะครับแต่ถ้าไม่อร่อยซวยเครื่องดื่มเมนูเฉพาะตัวกับซิกเนเจอร์ดิงอันนี้เจ๋งอ่ะรสชาติแปลกโอ้ไม่อยากวายเทสติ้งเลยนะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นเหตุการณ์สดและเรื่องจริงตาค้างมันสนุกจริงและร่วมค้นหาว่าใครคือหนึ่งเดียวที่จะได้เป็น The Best Barista จาก True Coffee ติดตามได้ทุกคืนวันศุกร์3ทุ่มตรงทางช่อง210ช่วง Coffee Quiz การทำคาปูชิโน่นั้นประกอบด้วยส่วนผสมหลักใดบ้างร่วมสนุกตอบคำถามได้ทาง Facebook Sip and Serve เพื่อรุ้นรับแก้วพรีเมียม True Coffee Late Tumble จำนวน50รางวัลและนำไปรับเครื่องดื่มได้ฟรีประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพฤหัสบดีผ่านทาง Facebook Sip and Serve และ Instagram True Coffee Official